มันขี่มอเตอร์ไซค์ตามเลยสองน้องนักเรียนม.3คนนึงอ่ะตั้งแต่เขานั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาเนี่ยตามคลิปนี้เลยนะตามวงจรปิดนี่เลยน้องลงมันขี่รถมอเตอร์ไซค์สวนมาอีกฝั่งนึงอ่ะแล้วก็เล็งเอาไว้ทำเป็นขี่เลยไปถูกไหมครับน้องเข้าซอยมันก็ขับเข้าซอยนะฮะเอารถไปจอดทิ้งเอาไว้นี่ในจังหวะที่เห็นไหมไอ้เอฟเนี่ยมาแล้วส่องดูแล้วเห็นไหมเห็นน้องเนี่ยแล้วก็วนกลับไปเรียบร้อยแบบนี้เพื่อจะตามเหยื่อเหมือนกับเล็งเอาไว้นานแล้วอ่ะแล้วก็เดินตามเข้าซอยเนี่ยน้องเดินน้องผู้หญิงเดินมาน้องลงจากวินแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงเอฟมันก็ขี่เข้ามาค่ะนี่ครับตามเหมือนกับตามติดเลยเหมือนกับรู้ว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงคุณบางจังหวะนะทำเป็นมองไปที่อื่นขับผ่านทำเป็นเนียนด้วยเนี่ยจนน้องเนี่ยเดินเข้ามาในที่พักของตัวเองขึ้นไปเนี่ยนะฮะมันก็มาเห็นไหมค่ะโอ้โหอันตรายมากใช่น่ากลัวน้องผู้หญิงไม่รู้ตัวเลยว่าเธอเนี่ยโดนตามมาขึ้นบันไดไปเนี่ยฉันกลับจากโรงเรียนกลับมาจะกลับบ้านซะหน่อยไม่รู้เลยว่าภัยร้ายเนี่ยมันตามติดเธอมาตั้งแต่โรงเรียนเนี่ยฮะโอ้โหขึ้นบันไดตามมาจนไปจังหวะที่น้องเอามือไปล้วงในกระเป๋าเพื่อจะหากุญแจห้องมันก็รอดูจนน้องเข้าไปในห้องได้มันผลักประตูตามเข้าไปเลยนี่ๆแล้วจังหวะที่น้องเนี่ยผลักตัวมันออกมาค่ะนะฮะแล้วสิ่งที่น้องเล่าให้เราฟังคือหลายคนเนี่ยเมื่อวานไปเข้าใจผิดน้องว่ารู้จักกันหรือเปล่ารู้จักกันหรือเปล่าทำไมดูไม่โวยวายทำไมดูเหมือนคุยกันเมื่อวานน้องบอกไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักแล้วสิ่งที่เอฟมันพูดกับน้อง3รอบคุณผู้ชมขอได้ไหมขอได้ไหมขอได้ไหมแบบนี้คือจะเอาให้ได้จนน้องร้องแล้วก็มีคนเพื่อนบ้านเพื่อนข้างห้องเนี่ยออกมาช่วยดูนี่เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากนะครับว่าน้องรอดได้อย่างบุดบิดคุณพ่อเนี่ยตกใจมากเหมือนกันว่าลูกสาวต้องเผชิญกับอะไรแบบนี้ถ้าเพื่อนข้างห้องไม่ออกมาช่วยเนี่ยไอเอฟมันก็ไม่หนีไปแล้วลูกสาวจะเจออะไรแต่ต้องบอกว่าน้องใจกล้ามากนะฮะแล้วน้องก็มีสติมากเหมือนกันคุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะตำรวจเขาเร่งควานหาตัวคนร้ายรายนี้โดยเฉพาะในใกล้ๆจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณตลาดในเอื้ออาทรโครงการ4อยู่ที่บางเสาธงสมุทรปราการนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยมีพลเมืองดีมาแจ้งเบาะแสบอกเฮ้ยคุ้นๆเลยอ่ะออกข่าวไปไอ้คนนี้แน่ๆค่ะชื่อ F หรือว่าวรวัฒน์วัย32ก็เป็นคนสมุทรปราการนั่นแหละครับค่ะตำรวจเขาได้เบาะแสปุ๊บตามไปดูก็ไปพบมอเตอร์ไซค์คันที่ F มันขับอ่ะเมื่อวานที่เราคุณพ่อเอาภาพมาให้ดูบริเวณแขนมีรอยสักใช่ขี่มอเตอร์ไซค์คันสีแดงคันนี้ก็ตามหาตัวกันจนมีคนแจ้งเบาะแสค่ะตำรวจไปเจอมอเตอร์ไซค์หลังจากนั้นขยายผลต่อหาตัวใน F จนเจอนะครับโอ้โหเจ้าตัวไปนอนหลับสบายอารมณ์อยู่ในบ้านบ้านในบ้านเนาะหลับสบายเลยค่ะโอ้โหคนก่อเหตุเขาแบบก็ต้องลุกลี้ลุกลนนะไอ้นี่มันไปนอนหลับสบายเลยรวบตัวเลยนะฮะนำไปขยายผลที่บ้านย่านลาดหวายแล้วก็พาไปชี้เลยเสื้อตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมที่ใส่ในวันก่อเหตุแบบนี้รองเท้าคู่นี้ใช่ไหมหลักฐานครบถ้วนหมดคุณผู้ชมครับคุมตัวกลับไปที่สภ.บางเสาธงไปสอบปากคำนะฮะคุณผู้ชมอยากฟังคำสารภาพของเจ้าเอฟไหมว่ามันคิดอะไรตอนนั้นตำรวจสอบสวนเอฟค่ะเจ้าตัวบอกผมก่อเหตุจริงตามภาพวงจรปิดเลยมันอ้างค่ะบอกว่าวันเกิดเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค์สวนกับน้องขอยืนยันว่าไม่ได้สะกดรอยตามจากโรงเรียนนะแต่ตัวเขาอ่ะเขาขี่รถมาเรื่อยๆกลับจากไปอาบน้ำที่บ้านเพื่อที่จะไปทำงานกะดึกแต่ดันเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาค่ะพอเห็นไปหันไปเห็นน้องพอดีก็เลยขี่รถตามน้องไปเพื่อหวังจะข่มขืนตอนนั้นยอมรับมันอารมณ์ชั่ววูบไม่ได้เตรียมการไม่ได้คิดอะไรมาก่อนและก็เกิดตกใจกลัวตอนช่วงที่น้องตะโกนขอให้คนช่วยก็เลยหนีออกมาหลังจากนั้นถามว่าไปไหนเอฟบอกผมก็กลับบ้านพักไปอาบน้ำแล้วก็ออกไปทำงานตามปกติเห็นข่าวเองป่ะบอกเห็นผมเห็นข่าวพอหลังเลิกงานผมก็เลยมาแอบหลบอยู่ตรงนี้แหละตรงจุดที่ตำรวจจับกุมตัวพอถามว่าเองเคยทำแบบนี้มาก่อนไหมเจ้าเอฟบอกไม่เคยส่วนที่เคยถูกจับกุมนั้นเป็นคดียาเสพติดฟังเสียงเขาหน่อยค่ะรู้ไหมรู้ตัวไหมว่าเราทำอะไรลงไปรู้เรามองน้องมานานหรือยังไม่เคยมองไม่เคยรู้จักแล้วทำไมถึงเลือกน้องอ่ะมันเป็นความบังเอิญเป็นความบังเอิญ
แล้วตั้งใจตอนนั้นเอาจริงๆเลยลูกผู้ชายไม่ได้ว่าตั้งใจไม่เคยจัดไต่ตองไว้ก่อนตอนเปลี่ยนฟันไม่ตั้งคือที่เราเข้าไปเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเอาตรงๆเลยจะทำน้องไหมในความรู้สึกความคิดเราอะนะคือเหมือนเราคือความตั้งใจว่าเดี๋ยวเราคิดว่าเราไม่รู้มันตัดสินใจไปกระทันหันนะพี่แต่มันต้องมีเป้าหมายดิคือเป้าหมายคือจะทำมาแหละถูกไหมก็คือประมาณนั้นแต่ว่าผมมาคิดทีมไม่เอาไม่ทำเลยเพราะอะไรมันทำไม่ลงเคยทำแบบนี้ไหมไม่เคยมันมีหลายประเด็นไม่มีหลายประเด็นคือบางสื่อไปลงว่า F เนี่ยสารภาพว่ารู้จักกับน้องซึ่งจริงถ้าฟังคำพูดบอกไม่ใช่นะฮะไม่เคยมองไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับและอีกประเด็นนึงก็คือพยายามจะจี้ถามไงว่าจะตรงจะทำไหมเขาบอกตอนหลังๆก็ไม่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ย ก็พูดอะไรก็พูดได้แต่ถ้าน้องไม่วายออกมาจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องผู้หญิงคนนี้อันตรายถ้าไม่มีเพื่อนข้างห้องออกมาช่วยถูกไหมฮะเนี่ยแหละครับคือตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาไม่ว่าคุณจะพูดยังไงแต่หลักฐานมันชัดกระทำอนาจารกับเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีอ่ะแล้วก็มีข้อหาบุกรุกด้วยนะครับก็โดนหนักไปสำหรับ F คนนี้นะฮะวันนี้จะนำตัวไปฝากขังศาลสมุทรปราการเจ้าหน้าที่บอกเรื่องนี้ต้องคัดค้านการประกันตัวส่วน F เขาก็บอกตำรวจผมไม่ขอทำแผนได้ไหมคงรู้ดีอ่ะถ้าทำแผนจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะโดนรุมด่าไม่ก็โหไม่ด่าหรอกคุณเจี๊ยบไม่ใช่แค่ด่านะประชาทันอาจจะเกิดได้เออพฤติกรรมมันนั่นจริงๆไงมันอันตรายกับสังคมมากอ่ะแล้วดูมันใช้คำว่าบังเอิญบังเอิญเจอแล้วเกิดอารมณ์อ่ะ